สวัสดีครับ Apple เริ่มเปลี่ยนตารางเวลาในการปล่อย iOS เวอร์ชั่นเบต้ากันอีกครั้งจากเดิมที่ปล่อย iOS 15.5 เบต้า 1 และเบต้า 2 ห่างกัน 2 สัปดาห์มาคราวนี้เบต้า 3 เหลือเพียงสัปดาห์เดียวแล้วครับสำหรับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างชวนให้อัปเดตแค่ไหนเพื่อนๆสามารถดูคลิปรีวิว iOS 15.5 เบต้า 3 ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะติดตั้ง iOS 15.5 เวอร์ชั่นเบต้าสามารถดูวิธีลงทะเบียนและติดตั้งได้ฟรีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.5 เบต้า 2ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงจะชวนให้อัปเดตต่อแค่ไหนเราไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.5 เบต้า 3 บน iPhone SE รุ่นแรกทำความเร็วในส่วนของ CPUทั้ง Single Core และ Multi Core ลดลงทั้งคู่โดย Single Core ลดลงเล็กน้อยส่วน Multi Core ลดลงพอประมาณแต่ก็ไม่ส่งผลอะไรต่อการใช้งานนะครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อผลลัพธ์จะเป็นยังไงจากเบต้า 1มาเบต้า 2ประหยัดขึ้นเบต้า 3จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iOS 15.5 Beta 3บน iPhone SE รุ่นแรกปรากฏว่าประหยัดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นอีกต่อเนื่องครับโดยใช้ไป 9% หรือ 91% ในขณะที่ Beta 2ใช้ไป 10% หรือ 90%การอัปเดตเป็น iOS 15.5 เบต้า 3 บน iPhone SE รุ่นแรกนี้ความเร็ว CPU ลดลงเล็กน้อยในขณะที่ GPU ก็ดีขึ้นเล็กน้อยแต่ที่สำคัญประหยัดแบตเตอรี่ขึ้นต่อเนื่องเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตกันต่อได้เลยนะครับสัปดาห์หน้าเบต้า 4 มาเรามาทดสอบกันต่อครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ